สดีครับผมชื่อเด็กชายวัดพงทองชื่อเล่นชื่อเจมครับอายุ15ปีครับเรียนโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาจากบุรีรัมย์นะครับเอ๊ะบุรีรัมย์นี่พูดภาษาเขมรได้ไหมคะได้ครับนี่ในสอนพวกครูพูดภาษาเขมรหน่อยสิเอาแบบพี่โกน่ารักจังสิวังกุสเบิร์มแล้วสวยล่ะสวยครูง้อสวยจังครูงอละอออันนี้ดูอันนี้รู้อันนี้อันนี้ได้แล้วโอเคนะฮะแล้วเจมถนัดภาษาอะไรที่สุดลูกซาคมินครับกับไทยครับคือเท่ากันเลยไหมภาษาเท่ากันครับโอ้โหเจ๋งอ่ะได้สองภาษาลูกเรียนสองภาษาครับวันนี้มากับใครลูกเจมมากับยายครับมากับคุณยายแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะพ่อเสียแล้วครับแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับโอ้แล้วนี่เรามากรุงเทพนี่ได้เจอคุณแม่ไหมลูกเจอครับคุณแม่กลับไปเยี่ยมที่บุรีรัมย์บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยครับปีละครั้งครับอ๋อต้องทำงานอ่ะเนาะครับแล้วใครเป็นคนหาเขาเรียกหาเลี้ยงยายครับคุณยายเหรอครับคุณยายทำอาชีพอะไรครับรับจ้างทั่วไปครับใครมาจ้างก็ไปครับแล้วรายได้พอไหมลูกไม่พอครับแล้วไม่พอทำไงอ่ะลูกผมก็เดินหาสัตว์ต่างๆครับรอบหมู่บ้านครับเอาไปขายครับเอาไปกินด้วยครับหาสัตว์คือโทษนะฮะอะไรบ้างอะไรบ้างหาแมงป่องแล้วก็หนูแล้วก็กระป๋อมแล้วก็มิ้มครับอะไรนะฮะพึ่งใช่ไหมมิ้มแล้วเขาเอาสัตว์พวกนี้ไปทำอะไรลูกอย่างแมงป่องงูเนี่ยเขาไปทำอะไรอะฮะเอาทำอาหารครับแมงป่องก็ทำอาหารได้เหรอลูกครับแล้วมันไม่มีพิษเหรอลูกตัดหางครับพิษมันอยู่ตรงหางครับหางส่วนไหนคือหรือตั้งแต่ตรงไหนที่เราต้องตัดทิ้งตรงแหลมๆครับตรงปลายใช่ไหมลูกเอามาทำอะไรอ่ะคั่วเหรอคะหรือว่าไงก็พริกเกลือครับโอ้ยแล้วอะไรที่มีมูลค่าต่อตัวแล้วกันเท่าไหร่เยอะที่สุดแพงสุดอ่ะพึ่งครับพึ่งมิ้มครับพึ่งมิ้มเท่าไหร่รวงนึงนี่ถ้ารังใหญ่หน่อยก็ประมาณ150มีใหญ่รังถึง200ด้วยครับเหรอเอาไปขายที่ไหนอะลูกยังมีคนจะมาถามว่ามีไหมอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมก็ไปหาให้ครับคืออย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ได้จับเพื่อเอาไปขายต้องมีคนมาสั่งเราก่อนเราค่อยไปหาให้เขาอย่างนี้เหรอลูกเหรอครับกระปงกระปอมแมงป่องนี่คือต้องมีคนมาสั่งก่อนครับอ๋อแล้วถ้าอย่างนี้วันไหนที่ไม่มีคนมาสั่งเราก็หารายได้จากตรงนี้ไม่ได้สิลูกครับแล้วทำไงอะหามกินเองครับหามากินเองใช่เจมแล้วเวลาไปหาของพวกนี้ไปหายังไงอะลูกไปกับน้องแล้วก็เพื่อนๆครับมีน้องด้วยเหรอมีครับน้องแท้ๆเลยไหมครับแท้ๆครับน้องกี่ขวบแล้วลูกปีนี้อายุ13ครับน้องชื่ออะไรนะครับชื่อจามครับชื่อจามใครหาเก่งกว่ากันน้องครับเหรอเฮ้ยแล้วทำไมวันนี้จามไม่มาด้วยอ่ะน้องขี้อายครับโอ้พี่นี่พี่นี่กล้าสุดแล้วนะลูกเนี่ยในหมู่บ้านเองเอาล่ะวันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูลูกยังไม่รู้เลยเนี่ยจับกบครับจับกบอุ้ยครูไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นนะลูกแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกเครื่องซักผ้าครับทำไมอะฮะทำไมอยากได้เครื่องซักผ้าผมเห็นยายซักแล้วผมสงสารครับอ๋อคือที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้ามาก่อนใช่ไหมลูกครับถ้าได้จากรายการจะเป็นเครื่องแรกครับเอาล่ะจ้ะเราอยากจะมาดูวิธีการจับกบแล้วพร้อมไหมฮะลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับเจมสวัสดีลูกสวัสดีครับขอบคุณที่มารายการนะครับครับเขามีน้องครับน้องจามจริงๆแล้วข้อมูลแรกครับรายการเล็งไปที่จามแต่ว่าทีมงานใช้เวลาอยู่7ปีคุยกับจามจามไม่คุยกับรายการใช่ไหมเจมครับก็เลยต้องพึ่งเจมว่าเจมช่วยมาเป็นคนสื่อสารหน่อยครับเมื่อสักครู่บอกว่าจะจับกบขอไปโจทย์แรกก่อนเลยพาไปดูวิถีชีวิตของน้องเจมเดี๋ยวจะพาไปดูที่บุรีรัมย์ครับอยากเห็นเจมลูกไปทางนู้นเลยครับเจมไปนี่ลูกอำเภออะไรนะลูกอำเภอกระสังครับอ๋อกระสังท่านกรรมการครับเวลาเราพูดถึงโปรตีน3ชนิดท่านนึกถึงอะไรครับ
เนื้อเนื้อวัวใช่ไหมครับอะไรครับไก่ไก่อะไรครับหมูก็เนี่ยหมูวัวไก่เป็ดค่ะโจทย์ที่รายการมอบหมายให้กับเจมให้หาโปรตีน3ชนิดเราจะไปดูกันว่าโปรตีน3ชนิดที่เจมจะหามาเป็นอาหารเนี่ยเขาจะหาอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นของเขานะครับทีมงานครับขอชมภาพวิถีชีวิตของน้องเจมครับบ้านของเจมที่บุรีรัมย์เวลา2ทุ่มครับนี่คือเวลาที่ไปหาอาหารแล้วลูกครับโอ้คนนั้นคือจามใช่ไหมครับครับหาอะไรต้องหาเวลานี้แหละครับครับตะปบแล้วครับที่อยู่นี่โอ้ยใหญ่มากมันใหญ่มากอ่ะคือกบไหมลูกกบครับอยู่ๆมันก็เจอแบบนี้ที่อยู่ป่ะครับครับแล้วเขาไม่หนีเลยอ่ะนิ่งอ่ะเจมครับครับอย่างนี้เลยเหรอลูกครับตัวที่ใหญ่สุดที่เคยจับได้ลองทำมือดูได้ไหมลูกว่าขนาดไหนลูกโอ้ยมันธรรมดาไหมลูกที่มันจะอยู่นิ่งๆมันธรรมดากบมันในความคิดครูคือมันจะโดดจับจะหมอบครับธรรมดาเห็นคนมันจะหมอบครับอะไรนะคะมันจะหมอบพอเห็นคนปุ๊บพอเห็นไฟฉายไปเนี่ยมันจะหมอบอ๋อหมายความว่าถ้าเวลามีคนไปเขาจะซ่อนตัวด้วยการทำตัวนิ่งๆใช่โถเข้าทางเลยใช่นี่คือโปรตีนแรกนะครับโปรตีนแรกครับต่อเลยครับนี่บ้านเราใช่ไหมลูกครับ10โมงเช้านะครับอีกวันนึงครับนี่คือหยิบคล้ามาด้วยนะครับโอ้โหลักษณะไม่ได้ออกไปมีเรื่องอะไรกันใช่ไหมไปแว้นเหรอลูกไปแว้นถ้าทางนั้นจะขี่บิ๊กไบค์แว้นเลยโอ้ยชิ่งเลยแหมเรานึกว่าบิ๊กไบค์นี่คือเขาเรียกว่าอะไรป่าหรือลูกหรือสวนหรืออะไรป่าครับป่าแถวบ้านใช่ไหมลูกครับขี่จักรยานมานานไหมลูกนานครับโอ้นี่คือไกลจากบ้านเหมือนกันนะครับอะไรเอ่ยเชื้อเพลิงไหมกากมะพร้าวกากมะพร้าวนี่กำลังทำอะไรลูกทำที่รมควันผึ้งครับที่รมควันผึ้งนะเฮ้ยทำสดๆเลยเหรอนี่ใครปีนขึ้นไปลูกผมครับโอ้นี่คือเจมขึ้นไปนะครับปกติเจมกับจามใครปีนเก่งกว่ากันครับผมครับอ๋อนี่ถ้าปีนเราเก่งกว่าเนาะเจ็ดเมตรนะครับจุดที่เจมปีนไปนี่คือ7เมตรนะครับจะไปเอามิ้มเหรอลูกครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้มันขัดจากความเข้าใจผมมาเพราะว่าคุณลุงกรที่เคยมาซูเปอร์แอนเดรสอ่ะเขาจะไปจับพวกผึ้งเนี่ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวทั้งชุดอ่ะนี่คือใส่หมวกกันน็อกอย่างเดียวครับคือที่ใส่หมวกกันน็อกนี่คือกันตกลงมาหรือกันผึ้งต่อยหน้าผึ้งต่อยหน้าครับใช่มันก็เข้าทางนี้ได้นี่เข้าได้ครับแล้วไม่มีถุงมือเลยไม่ครับแล้วมันมีโอกาสโดนต่อยไหมลูกมีครับแล้วทำไงเวลาโดนต่อยดึงเหล็กในมันออกครับง่ายอย่างนั้นเลยก็เหมือนเวลาพึ่งมันต่อยมันจะฝังเหล็กในเพื่อความปวดก็ไม่อยากให้ปวดก็ดึงเหล็กในออกแต่ก็เจ็บเดี๋ยวมันคงไม่ตัวเดียวมั้งเคยโดนมากสุดกี่ตัวลูกในคราวเดียวเยอะกว่า10ครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมทำความเข้าใจก่อนมันเจ็บไหมลูกเจ็บครับทนได้ไหมลูกทนได้ครับคือเขาเข้าใจอะครับว่าคือมันจะต้องเจ็บแล้วทำไมหนูไม่ป้องกันอะลูกทำไมเราไม่มีอะไรป้องกันเราทนได้ครับโอ้คือเข้าใจคือมันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการไปได้มิ้มมาครับแต่มันสูงมากนะลูกพี่ทีมงานบอก7เมตรอะครับไม่กังวลไม่ครับเคยปีนสูงกว่านี้ไหมครับเคยครับนี่คือวิถีชีวิตจริงๆนะยอมสุดชมต่อครับนี่ทั้งเจมทั้งจามปีนทั้งคู่นะครับครับเสื้อแดงนี่จามเนาะครับอุ้ยสูงมากอ่ะกิ่งดูไม่ค่อยใหญ่เจอแล้วครับนี่คือผึ้งหรือมิ้มใช่ไหมครับครับนี่เราจะรมควันเขาเนาะสูงมาทำงานกันเป็นทีมครับวันนั้นโดนต่อยไหมลูกโดนครับโดนไปกี่เช็คโดนไปกี่ตัวลูก1ตัวครับโอ้วันนั้นโดนแค่ตัวเดียวเนาะนี่คือเรารมนานไหมลูกไม่นานครับโอ้แล้วนี่คือตัดกิ่งแล้วครับโอ้ยนี่คือสะบัดอย่างนี้เลยโอ้ยจังหวะนี้นี่คือโปรตีนที่2ครับตอนบ่ายโมงครับไปตามหาโปรตีนที่3ครับท่านกรรมการครับ
รรยากาศแบบนี้ครับเดาครับโปรตีนที่3คืออะไรครับโหไม่ใช่ในน้ำด้วยงูอ่ะพี่หอยพี่อ่ะพี่โกว่างูครูกับพี่หอยว่าคืออะไรครับไม่งูก็หนูพี่สองอย่างงูกับหนูนะครับพี่หอยใช่เดือนใช่เดือนปลอบใจตัวเองไว้ก่อนปลอบใจตัวเองไว้ก่อนไส้เดือนก็คือโปรตีนไส้เดือนได้ครับครูว่าคืออะไรครับงูงูนะครับทีมงานครับน้องจะหาโปรตีนจากอะไรครับนี่คือเจมกำลังมองๆอยู่ใช่ไหมครับว่าครับบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับเอาละครับเจอแล้วครับโอ้โหเจออะไรลูกแล้วครับหนึ่งรูเจอหนึ่งรูปูหรือเปล่าเจอนี่คือรู้เลยใช่ไหมครับครับอุ้ย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 เห็นแล้วแวบๆๆๆๆออกมาแล้วครับออกมาแล้วอุ้ยลูกเป่าเหรออ๋อจับตรงนั้นเลยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ใหม่ใหม่ต้องรู้ว่าคือแมงป่องมันจะอยู่ตามคณาเงี้ยหรอครับเดี๋ยวก่อนนะครับสมมุติว่านี่คือตัวส่วนหางเขาที่ดีดตรงนี้ครับคือแหลมๆเราจับตรงไหนลูกจับตรงนี้หรือจับก่อนหน้าจับตรงใกล้แหลมเลยอ๋อตรงนี้เลยครับอ๋อคือถ้าตรงนี้คือเขาก็ตีเราไม่ได้เคยพลาดโดนตีไหมลูกไม่เคยครับสักครั้งไม่เคยครับโอ้ยลูกเก่งเนาะจับครั้งแรกนี่ใครสอนลูกจับเองครับหัวศึกษาเองมั้งว่านี่คือลองดูเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากวิถีชีวิตเลยถ่ายทอดกันมาเนาะเอาชมต่อครับตัวใหญ่อ่ะแรงเขาเยอะไหมลูกโอ้โห3ตัวนี่คือ5โมงเย็นนะครับขั้นตอนการปรุงอาหารครับโอ้โหสวยครับนี่คือรังเขาใช่ไหมครับแม่ลิ้นยากครับโอ้โหและนี่คือกบใช่ไหมลูกครับกบทำอะไรครับผัดพริกครับนี่ใครเป็นคนผัดลูกยายครับนี่คือแมงป่องนี่คือเด็ดหางเหรอใช่ไหมลูกครับโอ้โหแล้วกันนักประการครับไม่มีต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบครับทั้งหมดปลูกเองไหมลูกพวกเครื่องพริกต่างๆมีเองหมดไหมมีครับโอ้โหข้าวที่กินวันนั้นเป็นข้าวซื้อหรือข้าวปลูกลูกข้าวปลูกครับข้าวปลูกแล้วพริกต่างๆซื้อหรือปลูกปลูกครับแล้วพวกผักต่างๆซื้อหรือปลูกปลูกครับมีอะไรเสียตังค์ไว้ในมื้อนั้นไม่ครับโอ้ชื่นชมครับนี่คือวิถีชีวิตที่น่าชื่นชมมากนะครับท่านคณะกรรมการครับต้องขอโทษจริงๆครับไม่ได้เตรียมมาเผื่อโตพี่โตว่าน้ำลายต่อน้ำลายคนทำไมนะโอ้โหเห็นแล้วบอกตรงนะอยากจะกับข้าวสักคำหนึ่งนะอยากกินได้ไหมทีนี้ครับเราพักเทปรายการนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าเรามีแมงป่องที่เราเตรียมไว้มีนะฮะแมงป่องที่เราเตรียมไว้ผมพูดถึงกบเอานะพี่เดี๋ยวคราวหน้าขอโทษไม่ได้เผื่อไว้ไม่ทำกับพี่อย่างนี้นะทีมงานเนี่ยเอาไหมทีมงานเอาไหมเอาทองเอาทองไม่พี่เรียกร้องบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่พี่คนเดียวนะทำไมถ้ามาครูก็ต้องชิมด้วยพี่โก้เนี่ยผมไม่กลัวแกกินทุกอย่างแกเคยบอกแล้วก็เป็นห่วงครูเป็นห่วงจะพูดอะไรก็คิดหน้าคิดหลังด้วยเดี๋ยวเข้าสู่ภารกิจดีกว่าภารกิจที่ท้าทายน้องเจมส์นะครับก็คือว่าเราจะพาไปพบกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นปริศนาคือเขาเนี่ยเชี่ยวชาญแต่ในท้องถิ่นเขาอ่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญเช่นกันเราท้าเจมส์ครับให้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเนี่ยไปหาพื้นที่ที่มีรูปริศนาอยู่เดี๋ยวไปดูภาพก่อนจะเข้าใจมากขึ้นครับท่านกรรมการครับตรงนั้นนะครับมีรูอยู่3รูอยู่เราให้เจมส์กับจามทายว่ารูใดมีแมงป่องอยู่โอ้ยมันต่างกันยังไงเนี่ยจากคนที่ไม่รู้ครับเรามองไปมันไม่รู้จริงๆพี่ก็ดูว่ารูไหนแมงป่องครับหนูว่ารูกลางเบอร์2อ่ะมีพี่หอยอยู่
พี่เอาเบอร์สองเอาเบอร์สองเอาอย่างนี้เลยนะขอโทษนะคนไม่ใช่ตัวตุ่นจะมาอยู่ในนั้นคุณรู้อยู่น้องหยอกน้องหยอกน้องหยอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า3รูเนี่ยครับเราทายน้องเจมว่ารูใดมีแมงป่องอยู่ชมต่อครับแต่แมงป่องไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่รู1ครับรูที่2และรูที่3มีความต่างนะครับใช่มีความต่างเบอร์ไหนนี่ถามน้องเบอร์ไหนจามบอกเบอร์1แน่ใจมั้ยแน่ใจมั้ยจริงๆเรามีในใจมั้ยลูกมีครับในใจเราคือเลขอะไรลูกเบอร์1ครับเบอร์1เบอร์2กับเบอร์3เราไม่คิดว่าใช่ครับเบอร์2คิดว่าอะไรลูกรูปลวกครับอ๋อเบอร์2นี่คิดว่าปลวกอะไรที่ทำให้บอกว่าเป็นรูปลวกลูกเพราะรู2ใหญ่มากนะรู2ข้างบนมันจะเป็นนั้นครับที่ปลวกมันอยู่เก่าครับโอ้แล้วเบอร์3คิดว่าจิ้งหรีดครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู3มันใหญ่นะใหญ่กว่ารู1นะเป็นจิ้งหรีดมะพร้าวครับจิ้งหรีดมันจะตัวจิ้งหรีดใหญ่ครับดูว่ายังไงว่าเป็นจิ้งหรีดลูกมันจอนั้นครับมันจะเป็นเหมือนมีอะไรคุยเคียวๆอยู่ข้างหน้าครับก็คือเป็นลักษณะทรงของรังที่บอกเราว่ามีอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมลูกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกกว่านั้น 100% นะครับ 100% โอ้มั่นใจเสียด้วยลองดูนะครับว่ารู1ใช่แมงป่องไหมรู2ใช่พี่หอยไหมนะครับเปิดมาเป็นพี่หอยจ้าเองเนี่ยโอ้โหหาแย่เลยนะทีมงานครับชมต่อครับตอบว่าเบอร์1ครับชัวร์นะชัวร์ครับเออแล้วเขาก็อยู่ใกล้กันเนาะเวลาขุดต้องไม่แรงไปใช่ไหมลูกไม่งั้นอาจจะโดนตัวเขาเจอหรือยังเจอแล้วครับไหนจับอังมันโอ้โหเคียงอย่างนี้เลยลูกเจอแล้วครับโอ้โหใหญ่มากโอ้โหนี่คือรูหนึ่งนี่คือเป็นแมงป่องเนี่ยแมงป่องถูกด้วยถูกต้องลูกเก่งมากครับรู2รู3ประเด็นคืออย่างนี้ฮะถ้าเปิดรู2มาเป็นแมงป่องผิดเลยนะครับดูเบอร์2ต่อเลยครับเดี๋ยวให้ขุดรู2ดูว่าจะเจออะไรครับเบอร์2ต้องไม่มีแมงป่องนะครับเจอปลวกยังยังครับเขาบอกเป็นปลวกครับหมดรูเยอะเต็มหมดครับสุดหมดสุดรูแล้วครับเจออะไรบ้างไหมไม่เจอไม่เจอครับวันนี้เจออะไรไหมลูกไม่ครับไม่เจอแล้วมันอาจจะเป็นแมงป่องที่ไปแล้วหรือเปล่าทำไมถึงคิดว่าเป็นปลวกลูกมีหลักฐานอะไรครับข้างบนมันจะเป็นเหมือนปลวกอยู่ครับอ๋อเคยเป็นที่อยู่ของปลวกครับอ๋อเป็นแบบนั้นใช่ไหมลูกครับและทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าถูกต้องครับเคยเป็นที่อยู่ของปลวกครับค่ะสุดท้ายนะรู3นะครับมีแมงป่องอยู่เขินเหมือนกันนะครับอ้าวผมรู3ครับเมื่อกี้บอกว่ารูสามเป็นรูอะไรนะครับรูจิ้งหรีดครับรูมดรูจิ้งหรีดอะไรอะอะไรอะมดครับมดเจอมดครับเจอไม่มีจิ้งหรีดเลยเหรอจิ้งหรีดไม่เจอไม่มีจิ้งหรีดเป็นมดสุดแล้วมดตัวใหญ่มากอะทีมงานเช็คข้อมูลแล้วครับว่าวันนั้นนะครับคือมีคอนเสิร์ตแล้วพี่จิ้งหรีดเขาจำเป็นต้องไปจริงๆพระช่วยพี่อ้อยครับคุณซุปเมื่อถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยผมไม่อยากให้น้องเสียกำลังใจครับผมเพราะว่าจิ้งหรีดเขาไปคอนเสิร์ตนะแต่ว่าเป้าหมายเราคือให้หาแมงป่องซึ่งน้องเจมหาเจอค่ะยอดเยี่ยมครับผ่านครับภารกิจสุดท้ายครับท้าเจมจับกบครับทีมงานครับขอภารกิจสุดท้ายครับโอ้โหลานกบอ่ะภารกิจจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเจมส์ครับเชิญที่กลางเวทีครับท่านคณะกรรมการครับภารกิจนี้เราจะนำน้องกบมา10ตัวมากระจายตรงนี้เจมส์มีหน้าที่จับกบมาวางตรงนี้ให้ครบทั้ง10ตัวครับภายในเวลา60วินาทีความยากคือสมมุติว่าได้10ตัวแล้วมีกบบางตัวกระโดดลงไปไม่ผ่านนะครับ What? ต้องอยู่บนนี้ถ้านับถึง3ก็ยังอยู่10ตัวถือว่าภารกิจสำเร็จโทษนะครับพี่ตุ๊กครับคือเอากบมาวางครับโดยที่มีภาชนะไหมครับนี่ไงครับ
ฮะเนี่ยครับเป็นพื้นที่เขาพี่กบมันไม่ได้รู้คิวกับเรานะว่ามันอยากจะกระโดดมันก็กระโดดนะพี่ถูกครับแมงป่องก็จับง่ายกบก็จับเก่งเออดังนั้นโจทย์นี้ครับต้องยากหน่อยสำหรับเขาแต่เนื่องจากว่าโจทย์นี้ครับมีเงื่อนไขเวลากับน้องกบ10ตัวเนี่ยครับเราจึงมีผู้ช่วยให้เขาผมติดต่อไปที่บุรีรัมย์ครับเชิญเซเลบมา1ท่านมาเป็นผู้ช่วยของน้องเจมส์ครับไปพบกับเซเลบจากบุรีรัมย์ครับเชิญครับนี่ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์พี่เขาบอกว่าเราจับกบเก่งกว่าเขาจริงหรือเปล่าใครเก่งกว่ากันในความรู้สึกของจามพี่นี่เขาชื่นชมซึ่งกันและกันครับสบายๆนะลูกนะเดี๋ยวเราจะมีน้องกบมา10ตัวเข้าใจกติกานะลูกมีเวลาให้60วิทั้งหมดต้องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปยืนข้างกรรมการเพราะว่าผมกลัวน้องสับสนว่าอะไรเป็นภารกิจอะไรเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะจับผมไปด้วยทีมงานครับขอน้องกบทั้ง10ครับครูเชื่อเรื่องเทพนิยายปรัมปรามั้ยครับมันไม่เชื่อค่ะไม่คิดที่จะจูบอะไรใดๆโอ้ยมาแล้วโอ้โหมันนี่คือทั้ง10ตัวนะครับทีมงานครับขอเวลาขึ้น60วินาทีครับเจมส์กับจามลูกขอเพิ่มออปชั่นพิเศษถ้าเขากระโดดข้ามมาตรงแถวนี้หนูวิ่งมาช่วยด้วยนะลูกนะพร้อมนะครับพร้อมครับเตรียมตัวนะครับครับเริ่มครับวิ่งโดดออกมาตัวนึงนะลูกเจมข้างนอกลูกข้างนอกเดี๋ยวหายเจมโผล่แล้วครับเจมโผล่แล้วครับวางลึกๆหน่อยลูกวางลึกๆหน่อยเจมวิ่งมาเรื่อยๆครับเวลาเหลือเยอะลูกเอาโดดลงครับลงมาใหม่อ่ะลูกวิ่งโดดไกลไปด้วยกระโดดเอาโดดลงครับช่วยด้วยเวลาผ่านไปแล้วครึ่งทางครับอีกตัวเดียวครับอีกตัวเดียวถ้าวางได้คือได้นะครับนับนะครับครับหนึ่งยังครับนับนะครับหนึ่งสองสามเย้ดีดีดีงานครับพาน้องๆไปพักด้วยครับโอ้โหเก่งมากครับท่านกรรมการครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับคือน้องกบเนี่ยเราหยิบยืมมาเดี๋ยวพอจบจากภารกิจก็นำกลับไปคืนนะครับโอ้โหท่านกรรมการครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติจากพี่น้องคู่นี้ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นพวกหนูแล้ววันนี้เห็นคำว่าครอบครัวชัดเจนมากเลยลูกมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยลูกแล้วยิ่งหนูได้มีโอกาสอยู่กับธรรมชาติใช้วิถีชีวิตแบบที่ดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากขอให้ทั้งคู่รักกันแบบนี้แล้วก็กตัญญูกับคุณตาคุณยายแบบนี้ตลอดไปนะลูกเจริญแน่นอนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับแม้ว่าอาหารการกินเนี่ยจะไม่มีรายจ่ายมากนักเพราะว่าหาได้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแต่ว่ารายได้ครับไม่ค่อยมั่นคงแม่ส่งมาให้เดือนละ 2,000 ตายายหาได้เดือนละ 2,000 ก็เป็นรายได้ที่ไม่มากนักดังนั้นความฝันในการที่จะซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยจึงเป็นความฝันที่เขาตั้งใจอยากจะมอบให้กับคุณยายครับอยากมาขอเครื่องซักผ้าเครื่องแรกในบ้านมอบให้คุณยายครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านเกมลูกอาจารย์ลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความสามารถของพวกเราและความกตัญญูของเราให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านรู้สึกชื่นใจและภูมิใจกับลูกทั้งสองคนลูกกับความฝันเครื่องซักผ้านะลูกนะผู้ใหญ่ King Power เตรียมสิ่งนี้กับทั้งสองคนครับทำให้มองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ครับทีมงานครับขอความฝันของน้องเจมส์และน้องจามครับเจมส์กับจามพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วลูกมาดูใกล้ๆลูกมาจับได้นี่คือเครื่องแรกในครอบครัวเราใช่ไหมลูกครับ
ลองจับลองเปิดดูได้ลูกลองจับลองเปิดดูได้นี่คือเขาจะช่วยทำให้คุณยายเนี่ยผ่อนแรงขึ้นนะครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์เห็นในความกตัญญูของเรานะลูกไม่ใช่แค่เครื่องซักผ้าท่านมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยวันนี้มีทั้งเครื่องซักผ้าและบวกทุนการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะลูกนะมอบให้กับเราสองคนจากคิงพาวเวอร์30,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกกับยายครับอยากบอกกับยายนะสมมติว่ายายอยู่ตรงกล้องที่มีไฟสีแดงขึ้นนะลูกนะกล้องนี้นะลูกนะพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกยายครับผมทำได้แล้วครับผมยายจะได้ไม่ต้องลำบากแล้วครับโตขึ้นผมจะทำงานหาเงินให้ยายครับรักยายที่สุดในโลกแล้วครับขอบคุณมากลูกสามลูกรักยายไหมลูกรักครับรักขนาดไหนลูกรักที่สุดอยากให้จามบอกความรู้สึกในใจกับยายนะลูกนะพูดผ่านกล้องนี้เลยลูกยายในเดือบายเดือครับนายจะรังยายเดือครับขอบคุณมากครับน้องเจมส์และน้องจามครับขอบคุณมากด้วยท่านคณะกรรมการครับไม่ใช่แค่ความสามารถไม่ใช่แค่วิถีชีวิตแต่เด็ก2คนนี้คือแบบอย่างของความกตัญญูครับขอบคุณมากๆที่มาซุปเปอร์เทนนะลูกนะน้องเจมส์และน้องจามครับขอบคุณมากครับเข็นไหวไหมลูกไม่จะได้เลยเนาะเดินครับนี่ลูกไปปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนฝาก่อนลูกเข็นครับเดินทางปลอดภัยนะท่านกรรมการครับเด็กแบบนี้ยังมีอีกเยอะเด็กที่มีความสามารถแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือความสามารถนี่คือความสามารถโดยแท้นะครับยายสบายเลยเย็บมันลำบากเลยครับเงินทำได้ยายก็ดีใจแล้วท่านผู้ชมครับนอกจาก DQ World ที่จะช่วยเราเข้าใจโลกไซเบอร์แล้วตอนนี้ AS ร่วมกับ Google ยังมีอีกหนึ่งบริการที่ชื่อว่าFamily Link ครับให้ผู้ปกครองสามารถดูแลการใช้งานโทรศัพท์ของลูกหลานได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยกำหนดเวลาการใช้งานบนหน้าจอได้อย่างเหมาะสมกำหนดการใช้แอปพลิเคชันและติดตามพิกัดปัจจุบันของลูกหลานได้นะครับโดยผู้ปกครอง1คนสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของบุตรหลานได้สูงสุดถึง5เครื่องครับที่สำคัญนะครับคือดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ฟรีครับท่านผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4:50 น.